กูไม่เอาก็นี่แหละเป็นอีกประเภทหนึ่งแทนที่ชาวนาจะออกมาปกป้องรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกมาช่วยกันสนับสนุนคนละไม้คนละมือกลับเห็นแก่ตัวไม่กล้าออกมาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวกูเอาแค่ของกูรอดกูก็ทำมาหากินกูไม่ยุ่งการเมืองแต่ถ้าผลประโยชน์กูเอาแต่ถ้าเสียกูไม่ออกกูไม่ยอมเสียสละแดงขึ้นแล้วประเทศชาติมันจะพัฒนาไหมลูกหลานเนี่ยเคยมองไม่เคยสำนึกไหมว่าลูกหลานแม่งจะต้องเป็นยังไงลูกหลานตาดำๆทั้งหลายเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงอยู่ในยุคของประเทศชาติที่มันล่มสลายเนี่ยมันจะเป็นยังไงพวกมึงเคยสำนึกกันบ้างไหมบรรพชนต่างๆเนี่ยกี่ยุคกี่สมัยเนี่ยกอบกู้บ้านเมืองมาเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยต้องใช้อะไรอ่ะประชาชนต้องตายไปกี่ล้านคนจากศึกสงครามในอดีตที่ผ่านมาเพื่อที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินเอาไว้ให้พวกมึงอยู่กันถึงทุกวันนี้มึงเคยคิดกันบ้างไหมมึงเคยเข้าใจกันบ้างไหมเลือดเนื้อที่เขาแลกไปเนี่ยเพื่อปกป้องประเทศชาติเอาไว้เนี่ยเพื่อให้พวกมึงมีที่อยู่ที่อาศัยอยู่ขนาดนี้กว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยกว่าเงินของประเทศไทยจะหาได้ตราบาทตราสตางค์แต่วันนี้มึงไปประเคนให้ใครมึงไปประเคนให้คสช.คสช.แม่งกระแดกเงินกันละนาวกดขี่ประชาชนมันไม่พอใจใครมันก็จัดการกับคนนั้นใช้กฎหมายของมันกฎหมายโจรก็เอากฎหมายโจรมาเล่นแล้วเสือกออกไปยอมรับกฎหมายโจรพอโจรออกมาดีแล้วป้นชาติออกมาควบคุมแล้วมึงรู้ไหมมันแดกกันไปเท่าไหร่ไอ้ควายโง่ๆที่เหี้ยอย่างพวกมึงเนี่ยสันดานที่เหี้ยอย่างพวกมึงเนี่ยที่ไม่เคยรักแผ่นดินเลยเอาแต่เห็นแก่ตัวเนี่ยมึงรู้ไหมว่ามันแดกกันไปเท่าไหร่มึงหาว่าพันตำรวจโทดร.ทักษิณโกงขายหุ้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยมึงหาว่าโกงแต่เวลาคสช.แม่งโกงชาติบ้านเมืองถลุงงบประมาณกันแบบได้เปอร์เซ็นต์แดดเปอร์เซ็นต์กัน 30% น่ะมึงไม่เห็นจะออกมาพูดที่อะไรกันสักอย่างไอ้นี่โกงไหมล่ะทำไมไม่ออกมาต่อต้านทำไมไม่ออกมาล้มมันน่ะนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวของคนไทยเนี่ยมันทำลายคนไทยจนประเทศญี่ปุ่นบอกว่าคนไทยเนี่ยแม่งโคตรไม่มีที่อะไรเลยคนไทยแม่งโคตรเห็นแก่ตัวสปิริตความรับผิดชอบแม่งไม่มีสักนิดเลยต่อชาติบ้านเมืองนะญี่ปุ่นที่เขามาเป็นนายจ้างคนไทยได้เพราะอะไรอ่ะเพราะเขามีความรับผิดชอบเพราะประเทศเขาฟื้นเพราะอะไรเพราะเขารักกันสมัครสมานสามัคคีกันขนาดถูกระเบิดปรมาณูประเทศเขายังฟื้นมาเป็นมหาอำนาจของเอเชียได้ทำไมเขาถึงเป็นได้เพราะเขาสามัคคีกันเพราะอันไหนที่ถูกต้องเขาทำอันไหนก็แล้วแต่ที่เขาจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ไอ้คนไทยนิสัยมันเหี้ยเพราะมันเห็นแก่ตัวกูไม่สนไม่หือไม่อือวันนี้ถูกกดดันถูกกระทืบถูกตรวจสอบทุกอย่างเพราะอะไรเพราะความไม่รับผิดชอบต่อบ้านต่อเมืองไงเพราะความไม่รับผิดชอบต่อแผ่นดินไงแต่คนเสื้อแดงเขารับผิดชอบบางคนเนี่ยเขาไม่มีจะกินก็ยังเจียดเงินช่วยกันสนับสนุนกันไม่มีเวลาเอาให้กูช่วยไหมปัจจัยกูช่วยไปเคลื่อนไหวด้วยกันไปอะไรด้วยกันเสียเงินเสียทองกันขนาดไหนไอ้นั่นคือคนเสื้อแดงไอ้นั่นคือคนที่เป็นประชาธิปไตยเขาเสียสละเพื่อชาติเขาไม่ต้องการทำลายชาติเขาต้องการอะไรอ่ะวันนี้คนเสื้อแดงต้องการอะไรรู้ไหมต้องการความเจริญของประเทศชาติเป็นกลุ่มคนที่ดีที่สุดในประเทศไทยไม่มีใครที่ดีเท่ากับคนเสื้อแดงอีกแล้วเพราะอะไรเพราะคนเสื้อแดงมองเห็นว่าเฮ้ยเราต้องการให้ประเทศชาติเจริญสัญลักษณ์แห่งความเจริญที่เรามองเห็นเลยก็คือพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนั่นคือสัญลักษณ์แห่งความเจริญของประเทศที่เขาสามารถทำได้เขาสามารถทำให้เห็นได้ว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยบริหารนิดเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้มีทรัพยากรมีทรัพย์สินทุกอย่างมีความสะดวกสบายทุกอย่างมีธรรมชาติทุกอย่างทรัพย์ในดินสินในน้ำมีทุกอย่างประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดแต่ก็ถูกบรรดากลุ่มอามาตย์เสพเอาผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของบรรพชนของเราเนี่ยนะครับของบรรพชนเราที่ต่อสู้มาปกป้องประเทศมาพัฒนาเพื่อเอาไว้ให้ลูกให้หลานเนี่ยแต่กลุ่มอามาตย์แม่งเอาไปแดกกลุ่มเดียวไม่ว่าจะปูนซีเมนต์ไม่ว่าจะน้ำมันไม่ว่าจะทรัพยากรอย่างอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเหมืองทองในประเทศไทยอ่ะที่กลุ่มอามาตย์กลุ่มเดียวที่ได้รับสัมปทานน้ำมันก็มีกลุ่มเดียวที่ได้รับสัมปทานก็คือกลุ่มอามาตย์ทั้งนั้น
แล้วถามว่าคนเสื้อแดงออกมาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยเพราะอะไรครับก็เพราะว่าบรรพชนของกูตระกูลของกูก็ออกมาสู้รบร่วมกันเหมือนกันนะไม่ใช่แต่ตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่ใช่จะกอบออกมากอบกู้ประเทศชาติแต่ถ้ามึงไม่มีประชาชนมึงก็กอบกู้ไม่ได้ทหารถ้าไม่มีพลทหารมึงก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเรามันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะต้องมองศักยภาพของตัวเองก็ออกว่าวันนี้เนี่ยบรรพชนเนี่ยต่อสู้มาขนาดไหนเพื่อให้บ้านนี้เมืองนี้มันอยู่ดีกินดีเพื่อเอาไว้ให้ลูกหลานวันข้างหน้าบรรพชนของเรายังคิดเพื่อลูกเพื่อหลานเลยคิดเพื่อพวกคุณเนี่ยถึงทุกวันนี้แล้วคุณจะไม่คิดเพื่อลูกเพื่อหลานบ้างเลยเหรอเพื่อต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลานกันบ้างเลยเหรอวันนี้เงินนับแสนแสนล้านถูกไอ้คณะคสช.แม่งถลุงเละหมดเลยมันถึงไม่ยอมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินไงมันถึงไม่ยอมเปิดเผยว่าตรวจสอบมันไม่ได้ไงแล้วมันเอาออกกฎหมายมาควบคุมอีกทีนึงวันนี้เนี่ยพังทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์พังทั้งสถาบันของประชาชนพังกันหมดเพราะความเห็นแก่ตัวไงเพราะเองก็สำนักพระราชวังก็ปล่อยปะละเลยจนให้ประเทศเป็นแบบนี้จนถูกโจรปล้นชาติอย่างคณะคสช.มันมาปล้นชาติอยู่ถึงทุกวันนี้ไงแทนที่จะออกมาต่อสู้ออกมาช่วยกันอย่าให้ไอ้ยามเนี่ยแม่งขึ้นมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินได้แต่วันนี้ยามแม่งมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วถามว่าไอ้ปัญญาอ่อนอย่างพวกไอ้ยามพวกเนี้ยแม่งจะคิดอะไรได้จะมีปัญญาอะไรได้เพราะมันไม่มีความรู้หาอะไรสักอย่างเลยครับเพราะมันเรียนป้องกันมามันไม่ได้เรียนกันในการสร้างมันไม่ได้เรียนในการพัฒนาไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาพูดว่าไม่เห็นจะยากไม่ยากพ่อมึงสิไอ้เหี้ยน้ำหน้าอย่างมึงปัญญาอย่างมึงเลยจะทำอะไรได้ขนาดสวนยางมึงยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยราคาของต่างๆมึงยังแก้ไขไม่ได้เลยราคาข้าวตอนนี้มึงก็โยนไปให้ใครผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการไปแก้ไขไประบายข้าวไปดูความปัญญาอ่อนของมันถามว่าไอ้เซนต์อย่างนี้เหรอไอ้สมองอย่างนี้วันนี้ต้องไปกราบตีนมันเหรอไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยวันนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าสถาบันพระมหากษัตริย์หลายเท่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในสายตามันโคตรกระจอกเลยขนาดในหลวงประชวรไม่รู้สึกพระองค์พวกคุณก็ยังนั่งเฉยๆกันพระองค์เข้าโรงพยาบาลไม่สามารถมีพระราชดำรัสและไม่รู้สึกพระองค์ไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาส่งคนไปควบคุมที่ศิริราชหมอทุกคนโดนหมดบล็อกหมดทุกอย่างไม่ให้เปิดข่าวใดๆทั้งสิ้นถึงอาการพระประชวรเอาทหารเรือเข้าไปล้อมทหารเรือหน่วยซิลทั้งหมดอยู่ไหนครับอยู่หน้าอยู่ด้านหน้าศิริราชทั้งนั้นเลยป้องกันเพราะต้องการเอาในหลวงเป็นตัวประกันเจรจาบีบทุกคนในบีบทุกคนไม่ให้เข้าไปยุ่งควบคุมเอาไว้ในหลวงทรงประชวรเพราะอะไรเพราะถูกยึดอำนาจเพราะมีประชาชนเหี้ยๆอย่างกกปสประชาชนควายๆระยำระยำอย่างกกปสออกมาล้มความเจริญของประเทศชาติแล้วพระองค์ไม่สามารถช่วยอะไรได้ถามว่าวันนี้เนี่ยหลายคนสงสัยมีบางกลุ่มก็โจมตีไม่ใช่ไม่โจมตีแต่ถ้ามาลองคิดดูว่าวันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมันมีคนบ้าที่ไหนที่จะให้อำนาจโจรมาควบคุมตัวเองเพราะประยุทธ์จันทร์โอชามีอำนาจมากกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ถามว่าจะเกิดคุณเป็นกษัตริย์คุณจะให้อำนาจมันเหรอให้อำนาจคสช.มีอำนาจในการพิจารณาทุกอย่างทุกอย่างนะมาลองตีกันตรงนี้ดูคุณลองมาชี้ประเด็นตรงนี้ดูถามว่าใครจะบ้าครับถ้าบอกว่าสถาบันอยู่เบื้องหลังการก่อรัฐประหารเนี่ยผมขอตั้งคำถามนิดนึงแล้วทำไมคสช.มีอำนาจมากกว่าในกฎมณฑลบานต่างๆต้องได้รับคำปรึกษาจากคณะคสช.เท่านั้นนะกษัตริย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรทั้งสิ้นนะถ้าคสช.ไม่เห็นด้วยก็ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วผมถามหน่อยครับใครมันจะบ้าให้คณะคสช.มาปล้นชาติอย่างเงี้ยหรือมามีอำนาจมากกว่าตัวเองเนี่ยตอบคำถามนี้ผมหน่อยได้ไหมบางคนก็กล่าวอ้างบางคนก็พูดอย่างงู้นอย่างนี้เอาเนี่ยเอาหลักฐานแน่ๆชัดๆเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงทำไมคสช.ถึงมีอำนาจมากกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงทำอะไรไม่ได้แล้วทำไม
ในหลวงเนี่ยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยต้องป่วยเสวยพระกายอาหารไม่ได้แล้วทำไมถึงต้องมาเป็นช่วงนี้ผมถามหน่อยทำไมช่วงอื่นไม่เป็นถ้าตามหลักฐานเอกสารข้อมูลต่างๆเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าสเต็มเซลล์เป็นพิษบางคนก็บอกว่าอยู่เบื้องหลังแล้วถามว่าทำไมถ้าเกิดพระองค์สามารถยึดอำนาจได้จริงๆถือสั่งการยึดอำนาจพระองค์จะต้องไม่เป็นอะไรสิเอาผมถามหน่อยง่ายๆเลยเนี่ยไอ้เรื่องนี้นะครับความที่มันเกิดขึ้นถามว่าในการควบคุมขณะนี้เนี่ยคนที่จัดการคือใครคือคณะกสช.แล้วทำไมคุณไม่มองอีกประเด็นนึงเลยล่ะทำไมไม่มองประเด็นอีกประเด็นนึงครับที่หนักที่สุดก็คืออะไรครับก็คือคณะคสช.ควบคุมสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้เรียบร้อยแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะที่อยู่ณขณะนี้ขยับไม่ได้แม้กระทั่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารยังขยับอะไรไม่ได้เลยมันควบคุมเอาไว้หมดตอนนี้ศิริราชใครเข้าไปได้เอาลองถามใครเข้าไปได้ครับใครไปเป็นพ่านได้ไม่มีทางฮะหน่วยซิลก็อยู่ที่นั่นหน่วยเฉพาะกิจทุกอย่างอยู่ที่นั่นฮะเท่ากับว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระประชวรอยู่นั้นขณะนี้คสช.แม่งได้ควบคุมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วไม่ให้ใครเข้าใกล้เท่ากับว่ากักบริเวณพระองค์ให้อยู่ตรงนี้กักบริเวณให้พระองค์ให้อยู่ตรงนี้ครับไอ้ทหารทั้งหลายเนี่ยไอ้หน่วยซิลทั้งหลายเนี่ยก็ไปที่บอกว่าจงรักภักดีทหารจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เหลือเกินสถาบันพระมหากษัตริย์เหลือเกินแล้วทำไมมึงไปเฝ้าทำไมมึงก็รู้อยู่ว่าไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาสั่งให้พวกมึงเนี่ยควบคุมในหลวงควบคุมพระราชินีที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเอาไว้ก็พวกมึงเป็นคนสั่งนะหน่วยซิลทุกคนก็รู้ว่าห้ามให้ใครออกมาคนในพระราชสำนักห้ามให้เข้ามาเด็ดขาดตอนนี้ทหารควบคุมเอาไว้หมดแล้วไม่งั้นมันจะออกกฎหมายควบคุมสถาบันมาเหรอไอ้นี่คือเรื่องง่ายที่เรามองออกแบบบีซี่เลยฮะแบบบีซี่มากแล้วก็มองเห็นจะต่างตอนนี้ในหลวงเป็นอะไรครับ